ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องข้อคิดในการดำเนินชีวิตมาฝากครับขอบคุณข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดอาหารทุกจานอย่างจริงใจ 2. ยาสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใดนอกจากปัญญาและความกล้า 3. เพื่อนใหม่คือของขวัญกับตัวเองส่วนเพื่อนเก่าคือมิตรหรือคืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า 4. อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม 5. ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา 6. พูดคำว่าขอบคุณให้มากๆ 7. รักษาความลับให้เป็น 8. ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูงขึ้น 9.ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดีสืบครับยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองหากมีใครตำหนิและรู้แก่ใจว่าเป็นจริงครับสวัสดีครับ